พอมีมาอยู่วันหนึ่งผมก็นอนก็ขังอยู่ได้พักหนึ่งผมก็นอนอยู่หวานเอโดนแทงเอธนาโดนแทงใช่แผลนี้คุณไม่ได้เล่านะเฮ้ยมันโดนแทงที่ไหนเป็นไรมากเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ตอนนี้เอาไปโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยนะปุ๊บหูเอาไงดีวะเนี่ยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์แดน6อ่ะบ้านมินไม่ค่อยมีนะตอนนั้นมันมีแต่พวกเด็กใหม่ๆอ่ะที่ไม่เคยเจอเราผมก็เลยไปอยู่บ้านสมุทรปราการพออยู่ได้ประมาณสัก2เดือนหรือ3เดือนนั่นแหละอยู่ดีก็มีชื่อผมกับ6ฟุนย้ายแดนอ้าวผมก็ไม่รู้ว่าย้ายเรื่องอะไรนะโดยที่พี่ไม่มีความผิดไม่มีอะไรนะอยู่ดีก็ประกาศชื่อแล้วก็บอกย้ายแดนใช่แต่เช้าเลย6ฟุนจํา6ฟุนคงจําไม่ได้แหละว่าวันนั้นย้ายไปวันเดียวผมเพราะใน EP ไม่ได้บอกแต่ผมเนี่ยผมจําได้เลยวันนั้นอําพลจิงโกวิริยรกตุนเก็บสิ่งของสําหรับผมตึงนอนด่วนก็ขึ้นไปแต่ว่าไม่ใช่มีผมกับ6ฟุนแค่2คนนะมันมีประมาณ5คนเขาบอกไปพวกมึงย้ายไปแดน3ผมก็แบกที่นุ่งแบกนอนไปพร้อมบังซุนนะไปแดน3เข้าไปแดน3ก็ตีคู่กับ6ซุนไปเลยเข้า3กันด้วยทั้งคู่ด้วยใช่ครับเคยคุยกันบ้างยังก็ยังไม่ค่อยคุยอะไรนะก็ยังไม่คุยกันอยู่ใช่ๆยังไม่คุยกันอยู่เข้าไปแดน3พอไปแดนเขาจำผมได้แบบว่าคล้ายๆว่าเกเรนะหลายแดนแล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เถียงอะไรเพราะกูจะไม่รับมือเนี่ยเขาแบบคล้ายๆว่าสมาร์ทโมอ่ะบอกไหนมึงสวดมนต์ให้กูฟังบทอย่างนี้ถ้าเกิดสวดได้เดี๋ยวลงเดี๋ยวอยู่แดน3เนี่ยธรรมะธรรมโมมาสอบเราใช่ให้ผมสวดชินบัญชรโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือนะแต่เราอยู่บนซอยเนี่ยโอ้โหเราเกจิอยู่แล้วตอนนี้ผมก็ท่องชินบัญชรเนี่ยจบนะเขาบอกเดี๋ยวอยู่ไหนมึงอยู่เดี๋ยวกันดีนะอะไรเงี้ยพกซุนก็เอาไปหมวดนะพวกลูกหมูพลอยแก้วก็มารับพกซุนไปมาเจอลูกหมูพลอยแก้วใช่เอธดาก็มาเดินมาหาผมเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเขาเคยมีแผลกันมาคล้ายๆว่าพกซุนเคยไปกระตุกเสือคู่ที่เอธดาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอธดาก็เลยบอกว่าพูดกับผมคำแรกเลยนะวันนั้นอะวันแรกที่เจอเลยนะเอบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวไปพร้อมตอนทางร้านยังไม่มีอะไรนะเอธดาพูดคำแรกคือคำนี้เลยใช่ผมก็ไปเข้าไปกินมั่นมินเอธดาก็กินมั่นสปอร์ซึ่งก็ถึงกันแค่ว่ากินข้าวคนละวงเวลานั้นก็เดินตีคู่กันเล่นอะไรเงี้ยอยู่ได้สักพักนึงเอธดาเริ่มตกไปขังแดนหนึ่งผมก็อยู่แดน3ปุ๊บพออยู่ได้สักพักนึงก็มีการเล่นเฮโลเล่นอะไรกันเงี้ยผมมาซื้อรองเท้าโอนิสุกะคู่นึงซื้อต่อในบ้านผมมาโอนิสุกะสีเหลืองเหลืองดำที่หนูฮกซึนเคยพูดไว้นะใช่ครับอ๋อคู่นั้นก็คือของหวานใช่ๆผมเป็นคนซื้อมา 4,000 จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วพอมาปุ๊บผมก็ใส่ไว้ในตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ยังไม่ได้ใส่จนมาถึงแล้วใกล้ๆปีใหม่มันจะเป็นปีใหม่แล้วแต่งรอไงแต่งรอแต่งยีนออปชั่นอะไรมาเต็มใช่ๆผมก็หยิบรองเท้ามาใส่ได้สักพักนึงผมจะเอาไปเก็บพกซุนก็เดินมาพอดีบอกเฮ้ยรองเท้าสวยดีนะหวานผมยืมใส่ในเนี่ยอะไรเงี้ยฮะได้นี่พกซุนผมก็ยื่นให้เขาว่าถือไปแต่ผมบอกพกซุนอย่าไปใส่เตะบอลนะอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่ากึ่มๆแล้วเมาแล้วเมาเนี่ยกึ่มๆด้วยตกไปนะก็เลยลองของเลยใส่ไปเตะบอลเลยห้ามกูดีนักใช่ไหมเขาห้ามกูใช่ไหมใส่แล้วไปเตะบอลใช่เราก็เริ่มไม่พอใจแล้ว ผมก็ตะงิดแล้วนะผมก็เดินไปแต่ผมเดินไปอ่ะบ้านทุกซุนเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับบล็อกเดินมันจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยแล้วจังหวะลุงหมูเรียกคุยอะไรไม่รู้ผมเดินเข้าไปคุยลุงหมูแล้วทุกซุนก็เลยบอกว่ารองเท้าอ่ะไม่คืนนะเดี๋ยวมันทวงคืนเนี่ยเดี๋ยวเตะหน้าด้วยเดี๋ยวโดนด้วยอะไรประมาณเนี้ยพูดลอยๆมาผมบอกว่ากำลังขึ้นเลยมั้งตัวนั้นใช่ๆพูดลอยๆมาบางทีเขาจำไม่ได้อ่ะเพราะเขาเมาไงแต่เราไม่ได้เมาพูดว่าเรานี่ว่าอะไรเงี้ยใช่ผมก็เดินไปบ้านมินบอกว่าใครมีเหล็กมั่งอะไรมั่งเงี้ยนะพอผมเพิ่งย้ายไปผมก็ยังไม่ได้ทำเหล็กไม่ได้อะไรนะแบบต่างคนก็ต่างห้ามอย่าเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันสั่งเมาอะไรเงี้ยก็นี่แล้วใช่ไหมลุงหมูก็เดินมาเดี๋ยวมันสั่งเมาเดี๋ยวผมก็คืนให้อะไรเงี้ยใช่พี่ช้างก็บอกช้างสุนทรีอุตโมนะเดี๋ยวมันสั่งเมาเดี๋ยวมันก็คืนอะไรเงี้ยใช่ผมก็ไม่อะไรแผนนี้ก็ปล่อยผ่านไปแล้วเขาก็ให้เด็กในบ้านเขาเดินมาขอเลขบัญชีผมคล้ายว่าสั่งเมาแล้วเพื่อที่จะโอนข้าวเท้าให้ผมก็เหมือนว่าซื้อต่อไปเลยเหมือนซื้อต่อไปเลยผมก็พอแผนนี้มาเราก็เลยไม่ค่อยติดใจอะไรแล้วเราก็คิดว่าใส่วันนั้นเมาใช่เมื่อวานเมาจริงเราก็ไม่อะไรใช่ไหม
สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่หรือ LINE @coke0story และสำหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้คือ1แผลแต่คือตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรแต่เป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เราโดนไปแล้วมันก็เป็นแผลคล้ายๆสะสมนะสะสมไปแล้ว1แผลจน A ขังจบนะ A ขังจบกลับมาก็มาเล่นเฮโลกันอะไรกันคนอื่นไม่ค่อยมีใครมากล้าเล่นหรอกนะมีแต่ผม A ธดา60แล้วก็ในบ้าน60อะไรเงี้ยเพราะคนอื่นไม่ค่อยมีใครมากล้าเล่นหรอกกลัวอยากยิ้มจะถึงในวันที่เกิดเหตุการณ์แทงกันเกิดขึ้นกับหนู60ถูกมั้ยเอานะครับน้องๆนะครับใครที่เคยดู EP ของหนู60ไว้แล้วนะครับนะก็จะจำได้นะครับที่พี่หนู60บอกว่าโดนแทงนะครับระหว่างมีเรื่องกับเอธดาแล้วก็หวานบักดำอะไรจะไปเตะหน้าหวานแล้วเสียบไปเตะเนี่ยกับข้าวเหมือนเราว่าเตะวงข้าวอ่ะหวานผมมาหลายรอบแล้วทำไมหวานไม่มาจานผมไม่มีเงินบอกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมเอาของผมไปก่อนแล้วเราก็ไปด้วยกันไปเล่นด้วยกันได้เสียค่อยว่ากันคนละครึ่งเขาไม่เอาเราก็โมโหเราก็จะเขาไม่เอาแล้วไปโมโหเขาทำไมไม่มาเล่นกับเราอ๋อคือแค่นั้นแค่นั้นเองต้องการให้มาเล่นกับเราเออเนี่ยแผลแรกนะปุ๊บเราก็จะเตะเขาแล้วเราก็ไปสะดุดก้อนหินขอบเท้ามันสะดุดสมัยกระซิบป่ะเออมันสะดุดเงี้ยเราลากเราไม่ปึ้งเข้าไปมันเออกระซิบเบาๆนี่คือเขินเหรอเขินไม่ต้องหรอกไมค์อ่ะมันกระซิบยังไงก็ดังใช่เหรอเออพูดได้ยินด้วยเหรอคือเท้ามันลากไปกับพื้นมันไปสะดุดอ่ะมันมีก้อนหินอยู่เราเมาด้วยปุ๊บมันก็เลยไปโดนแกงแล้วก็มีเนี่ยพวกกันนั่งกินข้าวเนี่ยเขานั่งกันประมาณ 4-5 คนหนึ่งในใจเลยเพื่อเป็นเราก็ไม่พอใจไม่ได้เลยนะผมบอกเลยว่าไม่ได้วงข้าวต่อให้คุณเนี่ยจะเป็นบ้านเยอะบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านอะไรแต่การที่คุณมาเตะวงข้าวเนี่ยในขณะที่กินข้าวอยู่เนี่ยแผลข้างในนี่คือว่าถือว่าแผลใหญ่มากวันนั้นอ่ะพวกคุณอ่ะให้คนมาตามผมไปเล่นเฮโลผมบอกผมไม่เล่นผมจะขึ้นห้องแล้วครับแล้วพวกคุณเมาด้วยวันนั้นอ่ะคือว่าผมอ่ะคิดว่าพวกคุณจะตามเรื่องแดนซี่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วจะให้เราไปเข้าทางเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มังงึมกันตอนนั้นแล้วก็มีแผลวันนี้สุกะเองเราก็ไม่ไปก็เด็กก็กลับไปบอกฮกซุนว่าไงผมก็ไม่รู้นะจนฮกซุนเดินมาเองบอกหวานไปเล่นเฮโลเล่นเฮโลกับผมผมไม่เล่นฮกซุนผมจะขึ้นห้องแล้วยื้อผมมาแบบว่าจนยังเก่าให้ได้ใช่ให้ได้ครับเหมือนว่าเมาแล้วอยากเล่นอ่ะฮกซุนเมานั้นอ่ะเมาแล้วอยากเล่นเฮโลอะไรมาเนี่ยจนผมว่าผมตัดความรำคาญผมบอกฮกซุนผมไม่มีตังค์ฮกซุนก็ฝากตังค์มานะฝากเงินสดมาให้ผมเลยนะบอกเอ้าเอานี่ไปเล่นแล้วค่อยโอนให้ผมบอกไม่เล่นผมไม่เล่นเขาก็บอกไม่เล่นก็ไม่ต้องแหนไม่เล่นก็ไม่ต้องกินเตะทำข้าวกระจายเตะเลยใช่ได้เตะทำข้าวกระจายเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะพูดได้แล้วเพราะเป็นเพื่อนกันแล้วอะไรแล้วไม่ใช่ว่าฮกซุนพูดไม่ตรงเบี่ยงเบนหรืออะไรนะครับวันนั้นเขาเมานะผมแบบว่าบอกก่อนนะวันนั้นเขาเมาขวาจำไม่ได้ฮกซุนออก EP ไปแล้วไม่ใช่ว่าเขาพูดเบี่ยงเบนว่าเขาแบบว่าผิดหรืออะไรนะเขาอาจจะจำไม่ได้เขาก็เลยเล่าไม่ตรงอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยคือไม่มีช็อตเมาเลยไม่เป็นไรคือวันนี้เราต้องเปิดโลกเปิดทั้งสองฝั่งนะเราต้องฟังความทั้งสองฝั่งอันนี้ต้องบอกว่าน้องๆหลายคนก็ต้องการแบบนี้นะโค้ชก็เลยจัดให้ตรงนี้เรามาฟังในวันนี้ในมุมของหวานนะครับถูกผิดหรือผิดพลาดยังไงนะครับเดี๋ยวพี่โค้ชจัด EP พิเศษให้เอามาครับแล้วนี้เขาบอกไม่เล่นก็ไม่ต้องแดกก็เตะปั้งกระจายนะปึ๊บผมก็ลุกนี่อันนี้ว่างวงข้าวหลังจากกินข้าวใช่ใช่ใช่แกงแบบว่าแล้วเอธดาตอนนั้นอยู่ไหนกินอยู่ข้างๆครับก็กินอยู่ข้างๆใช่กินอยู่ใกล้ๆกันมันเป็นหลังหมวดนะเจ้าหน้าที่ก็ยืนดูอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เขาเห็นเหตุการณ์อยู่เจ้าหน้าที่ก็เห็นเหตุการณ์ตอนนี้พอผมลุกขึ้นคือว่าพูดง่ายผมจะใส่อ่ะแต่ไม่มีอะไรนะมือเปล่าฮกซุนก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าลุงหมูวิ่งมาดึงฮกซุนไปส่วนผมก็พวกบังยาที่ว่าจราจรที่มินนะบังยาแล้วก็พี่ช้างช้างใหญ่เนี่ยห้ามเอ้ยก็คุยกันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยและเอก็มาสกิดผมหวานหวานไปเอาเหล็กไปเอาเหล็กวันนั้นมันเป็นวันหยุดผมก็วิ่งกับเอไปนะวิ่งไปตรงกองงานมันปิดเอาเหล็กออกมาไม่ได้นะเพราะมันเป็นวันหยุดใช่เพราะมันเป็นวันหยุดเจ้าที่คนนี้เขาเข้าเวรอยู่เขาเป็นคล้ายหัวหน้าเวรเขาก็เรียกฮกซุนขึ้นไปแล้วให้คนมาตามผมให้ขึ้นมาเคลียร์ผมไปขึ้นไม่รู้ต้องถามตัวฮกซุนนะผมว่าน่าโดนนะวันนั้นนะฮกซุนน่าจะโดนตีหรือโดนพี่คนนี้เตะที่เจ้าหน้าที่เรียกขึ้นไปเนี่ยใช่ใช่ว่ามึงไปเตะช้ำข้าวหรืออะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็ฮกซุนก็ลงไปทางหมวดจ้ะเหล็กก็ยังไม่ออกมาก็เลยคือยังไม่ได้แทงแล้วก็คือว่าลูกหมูก็มาคุยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมแค่มาเคลียร์นะบอกว่ามันเมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นอะผมกับลูกหมูมีธุรกิจกันอยู่ผมเอาของลูกหมูมาแล้วเนี้ยเราคิดว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไปอะไรตอนเนี้ยลูกหมูจะคิดยังไงวะคิดว่าเราบิดแบบธุรกิจข้างนอกกันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยไม่อะไรแล้วพี่อะเจ้าที่คนเนี้ยเขาขอด้วยว่าวันเนี้ยเวรกูถ้าเขาขอนะจิโก้ทำไมต้องให้เขานะโหดเหมือนกันนะเขาก็คือจิโก้เหมือนกันถ้าเขาขอคือต้องให้เขาขอคือต้องให้พวกมึงจะทำอะไรก็ทำไปอะไรเงี้ยเขาจะไม่ยุ่งใช่ใช่เขาจะไม่ยุ่งแล้ว
าวันไหนกูเอ่ยปากขอคือต้องใช่เขาบอกว่าวันนี้เวรกูมึงจะตีมึงจะแทงกันนะไปเวรอื่นไปวันอื่นปุ๊บวันนั้นก็ขึ้นห้องด้วยด้วยก็เลยไม่ได้แทงไม่เกิดเหตุการณ์แทงกันอะไรกันเพราะพี่คนนี้ขอไว้ด้วยใช่ๆแล้วพอมาอีกสักพักนึงอีกไม่กี่วันน่ะลุงหมูมีชื่อย้ายไปเขาบินครับความสัมพันธ์นี่เริ่มจะใช่ที่เราแบบว่าแน่นแฟ้งกับลูกหมูเนี่ยใช่ๆเพราะลูกหมูเป็นดีนะครับลูกหมูดีเลยนิสัยดีเลยพอลูกหมูย้ายแล้วตอนเนี้ยผมก็คิดในใจว่าคนดีย้ายไปแล้วเว้ยเดี๋ยวถ้าใครแบบว่าเป็นโจทย์กูแล้วเดี๋ยวกูเอาแน่อะไรประมาณนี้นะผมก็พูดนะพูดแต่เนี้ยพวกบางยงบางยาก็ได้ยินอะไรเงี้ยนะพวกคุณไม่ได้ยินหรอกนี่ก็อยู่กันมาก็เล่นเฮโลอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีคนมาเล่นนะพวกคุณก็ไม่เล่นไม่อะไรหลังจากได้แผดได้ยำข้าวไปแล้วนะก็คือว่ายังไม่มีอะไรนะที่เขาพูดว่าผมก็ไม่รู้ว่าหวานเขาคิดอะไรทำไมเขาถึงไม่มาทำผมอะไรเงี้ยถ้าเกิดวันนี้เราได้คำตอบแล้วว่าอย่างที่หนูว่าเอ้าทำไมขอเรื่องมันเกิดแดงๆเนี่ยทำไมผมไม่ไปเล่นเขาทำไมไม่เล่นเขาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยทำไมปล่อยให้มันเนิ่นนานอะไรมาเหตุผลคือลูกหมูอยู่ซึ่งตอนนั้นลูกหมูมีความสำคัญในการที่เรามีทำงานธุรกิจกันข้างนอกใช่ๆครับก็เลยต้องไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าติดตัวลูกหมูใช่ๆในเมื่อลูกหมูย้ายไปแล้วปุ๊บเริ่มกอแผลสะสมใช่ใช่มาแล้วแม้กระทั่งตัวพวกตุนเองเขาก็พูดกับเด็กในบ้านเอธดานั้นหลังจากเขาโดนแทงแล้วนะว่าผมว่าระวังไอ้หวานมันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้กลับมาตอนนี้ก่อนกลับตอนนี้ก่อนพวกตุนก็ไม่เล่นเฮโลใช่ไหมชวนเด็กในบ้านของก็ไม่เล่นเอมันก็เลยเรียกน้าผู้ใหญ่คนนี้มาถามนะเขาบอกว่าพวกตุนสั่งไม่ให้เล่นซึ่งไอ้คำนี้ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้อาทิตย์นี้เองนะที่ผมโทรไปคุยพวกตุนเนี่ยพวกตุนก็พูดให้ผมฟังว่าเขาไม่เคยพูดเลยไม่เคยห้ามหรือว่าไม่ให้เล่นแต่ผมก็ได้ยินจากหูนะว่าพวกตุนไล่ให้พวกนี้มาเล่นเฮโลผมแต่พวกนี้ไม่มาเล่นเองครับปึ๊บมันก็เหมือนว่าเป็นน้าผู้ใหญ่คนนี้เหมือนคล้ายๆว่าพูดง่ายก็เหมือนเดินหัวเหมือนว่าอยากให้พวกตุนโดนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะหวานจะบอกอย่างนี้เหมือนน้าผู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าความที่ไม่ชอบหนูเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าใช่ใช่ให้หนูเนี่ยโดนเก็บครั้งเนี้ยใช่ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่ว่าพวกตุนเนี่ยด่าน้าคนนี้ไปรอบนึงไปไม่ต้องมาเล่นแล้วห้ามเข้าวงไฮโลอีกนะก็คือตอนอยู่ในวงไฮโลใช่ใช่เหมือนหนูเนี่ยไปเบรกน้าคนนี้ใช่ใช่แล้วไล่ไปไกลไม่ต้องมาเล่นคล้ายๆแล้วน้าคนนี้อวดดีบอกให้พวกตุนเต็งตีนะเปิดเนี่ยมีสีแน่นอนแล้วมันเนี้ยแต่ว่าคุณไม่เชื่อคุณไม่เล่นอย่างอื่นและไฮโลเปิดมามันตองสีไงโอ้โหน้าคนนี้ก็แบบว่าพูดเสียงดังอ่ะบอกแล้วเต็งสีมึงงี้งั้นพูดขาหมูของคุณอ่ะของคุณก็เลยขึ้นเสียด้วยแล้วมาเก่งอะไรเงี้ยไปแล้วห้ามมันเข้าวงไฮโลอีกนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเขาเลยอยู่ในใจเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้แล้วผมกล้าพูดเลยนะน้าคนนี้ไหลไปเรื่อยอ่ะคล้ายๆว่าบ้านไหนขึ้นมันก็อยู่บ้านนั้นปีนป้อนพูดความจริงแปลว่าคล้ายๆว่าร้อยบางเอมันก็คิดแล้วอย่างนี้มันเหมือนว่าคล้ายๆสาบให้คนมาเล่นกับพวกเราใช่ไหมทีนี้จากเอราดาที่มองว่าเอ้ยแผลที่โดนหวานมาหวานไม่โดนนู่นนี่มาแต่ไปมาตอนนี้กลายเป็นหนูเนี่ยเหมือนหักหน้าเอราดาด้วยกลายเป็นเอราดาเป็นแผลเอราดากับหนูแล้วใช่ใช่เหมือนว่าเอมันก็หมั่นไส้แล้วซึ่งว่าตอนแรกก็คือหมั่นไส้เหมือนเป็นเรื่องของเพื่อนมาแต่ทีนี้เอมามองว่าเอาละทีนี้มาโดนตัวเองละมาห้ามเล่นวงเอราดาได้ยังไงเอมันจะไปกับผมตั้งนานแล้วนะครับมันก็พูดนะว่ามันพูดแล้วเหมือนว่ามันต้องทำใช่ไหมก็คือเอจะไปเนี่ยเพราะว่าเป็นแผลเพื่อนแผลผมแผลเพื่อนไงตอนนั้นแผลผมเลยนะแผลเพื่อนไงแต่พอมาได้ยินประโยคนี้เหมือนเอแล้วกับว่าอุ๊ยเหมือนโดนไปด้วยเพราะว่าเอธดาวงไฮโลนี่คือเอธดาเป็นเจ้าใช่ใช่อยู่เพราะฉะนั้นหนูห้ามให้คนอื่นมาเล่นก็เท่ากับว่าหักกับเอธดาเหมือนสาบพวกผมว่าไม่ให้มาเล่นกับพวกผมอ่ะเหมือนให้พวกผมว่าเอ้ยพวกมึงหาอะไรเป็นใครไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็เลยทำให้ความคิดของเอธดานี่คือเต็มร้อยเลยใช่ใช่จากที่เคยจะคือเอาเลยใช่ใช่วันนั้นมันตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่จำไม่ได้นะน่าจะวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์ผมเข้าไปดูหนังที่โรงเลี้ยงพวกเอกินยากันกินยาเมาผมไม่ได้กินพวกคุณก็เมานะนะพวกคุณก็กินนะแต่นี้เอให้คนมาตามเดินไปหาเอปุ๊บเอถามว่าเอาไงเล่นเลยเปล่าอะไรเงี้ยเล่นวันนี้เลยเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกก็เอาดิอะไรเงี้ยเดินไปขุดเหล็กกันเอดูเลยผมก็ใส่เป้ใส่เป้มา4ตัวเหล็กมานั่งเอาผ้าพันนะนั่งทำกันปุ๊บผมก็ใส่เป้ไปตัวนึงถือไปตัวนึงนะพวกคุณเดินมาพอดีเลยเหมือนคนจะโดนดวงที่เป็น100เอเคอร์เนี่ยไม่เดินมานั่งอยู่บ้านหลังนะเอก็เลยมาแล้วมาแล้วพอมาปุ๊บเขาเล่นดวลกันอยู่กุยเด็กบางซื่อนะกุยบางซื่อเหรอใช่การรู้จักกันกุยบางซื่อแดงแดงคัตเปอร์อะไรอ่ะเล่นดวลกันอยู่คอยดวลอยู่2คนดวลกันอยู่ใช่นั่งอย่างงี้หันหน้าชนกันหน้าชนกันพวกคุณขึ้นไปนั่งนี้พวกคุณพวกคุณนั่งดูอยู่ตรงกลางใช่ขึ้นไปนั่งบนบันไดมันเป็นบันไดขึ้นกองงานแต่กองงานปิดนะพวกคุณก็นั่งเหมือนหันหลังให้กองงานหันหน้าออกมาแล้วตรงเนี้ยมันจะมีรถเข็นข้าวแค่4ล้อรถเข็นข้าวที่ออกจากโรงเรียนอ่ะ
เหมือนอยู่ข้างหน้าใช่มันก็เข้าได้แค่2ทางถ้าจะออกมาทางนี้ก็ต้องปีนรถต้องปีนรถลงไปใช่ๆเอก็เดินเข้าไปทางนี้ผมเดินเข้ามาทางนี้ถ้าหนูนั่งอย่างนี้ใช่ผมเห็นเลยนะกระตาเอกดคอเลยกดไปที่คอเลยใช่ใช่ปุ๊บเหมือนว่าหนูแพ้ผวาคือเป็นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือปุ๊บหลบมันก็แฉลบเสร็จเอก็จ้วงต่อยนะเข้าไปค่อมนะค่อมหนูอีกทีใช่แทงปุ๊บผมก็วนไปทางหัวฟุ้นอะไปค่อมทางหัวคือนี่ว่าโดนค่อมแล้วนะทีนี้หนูนอนหงายเอดาค่อมอยู่ถูกไหมผมก็วนไปตรงหัวแล้วกับหวานวนมาตรงหัวเพื่อที่จะคือมันเล่นตรงหัวแล้วผมจะแทงแล้วผมจะแทงตัวแล้วผมก็เล็งไปที่ตรงหัวใจนะครับวันนั้นอะผมก็พูดตามตรงแล้วผมกล้าเอาตายเลยนะผมกล้าพูดนะเพราะมันเป็นความจริงนะเพราะวันนั้นผมมีสติเต็มร้อยผมจำได้หมดทุกเหตุการณ์นะจังหวะว่าเอมก็แทงอยู่รู้ชุนบุญแล้วหกฟุตก็บิดตัวหลบผมก็เลยแทงเข้านี่โดนเข้านี่ไอ้ตรงที่เราเล็งหัวใจเนี่ยนะใช่ใช่แต่หนูเนี่ยไม่ถึงคาดใช่ใช่บิดตัวไปเข้าชายโครงเข้าชายโครงใช่ความรู้สึกเรานะเราแทงคนนะมันซุบลงไปแบบว่ากึ่มมิดเลยนะมันดูดลงไปเลยใช่เหล็กมันยาวขนาดนี้นะครับรวมดั้มด้วยประมาณขนาดนี้นะรวมดั้มด้วยประมาณนี่แหละประมาณนี้รวมดั้มด้วยความยาวประมาณเกือบสองคืบแบบทุบลงเลยนะความรู้สึกมันชุบลงไปเลยที่หนูว่า12เซนเนี่ยนะนั่นแหละคือแผลเนี่ยนะหวานที่จะกดหัวใจถูกไหมใช่ใช่ครับแล้วต่อฮะผมก็ชักเหล็กออกมานะผมก็แทงซ้ำก็โดนแถวหน้าอกเนี่ยจังหวะว่าคุณก็ถีบเอกระเด็นออกไปผมเลยบิดตัวไปค่อมแทนจากอยู่หัวบิดตัวมาค่อมตัวใช่ไปค่อมพวกคุณแทนตอนนี้พวกคุณก็แบบว่ายันอยู่ตีนยันแล้วผมก็แทงไปโดนหัวเข่าเหล็กงอทุกคนเห็นหมดนะคนพันคนในแดนนั้นอะเห็นหมดว่าผมยืนดัดเหล็กเนี่ยระหว่างที่ผมยืนดัดเหล็กเนี่ยพวกคุณก็ยังนอนอยู่นะแต่ว่าเอเข้าแทงซ้ำพอผมเด้งออกมาเอเข้าไปเอเด้งออกมาผมเข้าไปสลับกันอย่างนี้เลยนะผมยืนดัดเหล็กอยู่ผมลืมวันนั้นอะให้ตายเลยว่าผมลืมรู้ชุนมุนเหล็กอีกตัวอยู่ในเป้นะเป้เนี่ยผมสะพายอยู่มันเป็นเป้คล้ายๆย่ามพระแต่เป็นผ้าขาวม้าแล้วผมก็ดัดเหล็กตรงนะตอนนี้6ฟุตยืนได้แล้วตอนนี้นะครับต้องยอมใจมากนะผมเห็นมาเยอะแล้วเจอคนมาเยอะแล้วนะใจ6ฟุตนี้สุดยอดผมยอมรับเลยผมเห็นมาเยอะแล้ววิ่งยิงโดนลุงแทงแล้ววิ่งแต่6ฟุตไม่วิ่งเลยนะพอลุกขึ้นมาได้ปุ๊บใช่พอยืนได้ปุ๊บยืนปุ๊บหยิบไม้มันเป็นไม้คล้ายๆไม่ฝาแตกอ่ะครับวางอยู่บนรถเข็นนะสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งที่ว่ามันหยิบได้คือตรงนั้นอ่ะผมเข้าใจนะชั่วโมงนั้นคนเราอ่ะหยิบอะไรได้มันต้องสู้ก่อนเพราะเรามือเปล่าแต่ก็ยอมรับหมดเลยเขาไม่มีวิ่งไม่มีถอยแม้แต่ก้าวเดียวซึ่งที่ว่าทางนี้ก็ออกได้ทางนี้ก็ออกได้นะแต่เขาไม่วิ่งนะครับผมก็เลยแทงเขาไปปุ๊บเขาก็เอาไม้ตีผมเลยเขาแขนผมไหม้นะแต่ไม่เป็นแผลไปแล้วเพราะเป็นไม้เล็กๆผมเอาแขนรับแล้วผมก็แทงส่วนไปโดนแถวหน้าอกหรือยังไงนั่นแหละและเอก็แทงส่วนเข้าไปโดนตรงนี้ทีนี้ทั้งเอทั้งหวานทั้งเอทั้งหวานเลยอยู่งี้แต่ไม่วิ่งนะก็ปัดด้วยอะไรด้วยแต่ได้แค่ปัดก็เข้านี่มั่งเข้านี่มั่งแล้วไอ้ดอกสุดท้ายเนี่ยที่โดนจมูกเนี่ยดอกที่ว่าเอโดดเข้าไปแทงเนี่ยเข้านี่ดีไม่เข้าลูกตาเข้านี่ปุ๊บตอนนี้เจ้าที่เข้ามาห้ามแล้วเจ้าที่เข้ามาห้ามบอกเฮ้ยหวานพอแล้วห้ามวอเบอร์ตกกระจายห้ามขาดแล้วนี่ปุ๊บแล้วผมกลับมาอีกทีนะโดดแทงส่วนเจ้าที่เลยแต่ว่าไม่โดนแล้วนะรอบนี้ไม่โดนแล้วของคุณมันยืนได้แล้วของคุณยืนได้ปัดปุ๊บปั๊บหูไวมากหูไวดีมากจริงมือเปล่าแล้วไม่วิ่งทั้งที่ตอนนั้นเจ้าที่ห้ามขาดแล้ววิ่งได้แล้วแต่ไม่วิ่งนะผมยอมรับใจเขาเลยนะจริงๆตัวเล็กแต่โอ้โหใจใหญ่มาตับจริงไม่ใช่ว่ามาอวยมาอะไรกันนะครับไม่ใช่ว่ามาจับมือเป็นเพื่อนกันแล้วจะมาอวยนะเอาความจริงคนเราอยู่แดนเดียวกันไม่ได้อยู่กันแค่สองสามคนคนเป็นพันทุกคนเห็นทุกคนเห็นว่าใครแทงใครไม่วิ่งใครวิ่งเห็นกันหมดไม่จำเป็นที่ว่าต้องมาอวยหรือว่าต้องมาอะไรกันครับพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่มานะครับเหตุเรียบร้อยแล้วเราก็ยังไงต่างคนต่างแยกย้ายหรือเรากลับไปแทงรอบนึงตอนนี้หกตุนปัดแล้วปัดปุ๊บแทงปัดปุ๊บผมแทงปัดปุ๊บก็ไม่โดนแล้วเจ้าที่ก็เลยซึ่งคนในบ้านของหนูหกตุนก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยยังไม่วิ่งมาอยู่ข้างหลังกันหมดพอเจ้าที่ห้ามขาดแล้วคือผมกับเอก็เดินไปเดินไปหน้าหมวดมอบอยู่แล้วในบ้านฝั่งทนวิ่งมาผมกับเอก็ยืนบอกมาดิก็ไม่มีใครเข้าก็วิ่งไปหาหกตุนกันหมดพอผมหันไปมองหกตุนตอนนั้นอะเลือดเต็มหน้าแล้วตรงนี้เป็นฟองนะแล้วก็พับลงไปแล้วจากที่ยืนสู้อยู่ยืนสู้อยู่ปัดเหล็กแล้วก็เอาร่างตัวเองเนี่ยเดินมาถึงหน้าหมวดแล้วหน้าตัวไม่ถึงก็คือว่าอยู่ตรงนั้นอะไอ้ตรงที่เกิดเหตุกับตรงหน้าหมวดเนี่ยมันไม่ไกลกันมันใกล้ๆกันแบบว่าผมมองเห็นเรามองเห็นว่าพับลงไปแล้วพอพับลงไปปุ๊บผมก็ขึ้นหมวดแล้วจากรอยเลือดสภาพโอ้เราเห็นว่าคือฟองเฟิงเราคือตีสภาพอย่างนั้นเป็นตายตายอย่างเดียวเลยคิดใจว่าตายคิดใจเลยว่าตายแล้วก็ผมขึ้นหมวดพอขึ้นไปเขาก็ให้ผมนอนฟั่มใช่ใส่กุญแจมือผมก็จะแข่งคุยแบบนอนหันหน้าคุยเอบอกเอแม่งไม่รอดแล้วตายแล้วแหละตายแน่นอนแกไม่ต้องรับนะเพราะว่าเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องของเพื่อนไม่ใช่เรื่องของเอมันเป็นเรื่องของผมทั้งส่วนใหญ่มากกว่าเดี๋ยวผมรับเองอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวผมรับเองเอบอก
ไม่เป็นไรรับด้วยกันนี่แหละเจ้าที่ก็ขึ้นมาก็ไม่โดนตีไม่โดนอะไรนะพอเจ้าที่เดินผ่านหน้าผมหัวนะเดินมาแบบเนี้ยหัวหน้าหลบไปฝั่งนี้หลบคอมแบทหลบต้นตีนหลบต้นตีนพุ่มกลางโทรมาบอกว่าให้เอาผม2คนน่ะรีบออกไปพุ่มกลางเลยให้รีบออกไปพุ่มกลางน่ะคงจะชุดใจแล้วล่ะไปถึงผมถามผู้ช่วยเหลือก่อนเลยนะว่าวันนี้ใครเข้าเวรพุ่มกลางเนี่ยเขาบอกโป่งแล้วก็ใจชื้นแล้วนะเขาเจ้าที่ก็มาถามแล้วว่าแทงเรื่องอะไรว่าอะไรเงี้ยบอกมันเป็นแผลสะสมครับมันเตะชำข้าวอะไรครับบอกโอ้ยมันเตะชำข้าวมึงเลยอ่ะโอ้โหไอ้หนูเขารู้จักนะบอกไอ้หนูนี่แม่งดื้อไม่เลิกครับว่าไอ้หนูนี่มันดื้อไม่เลิกเพราะก่อนหน้านี้ก็ไปเตะใครดังหักเลยที่เดิน6แล้วตอนนี้ผมก็เล่าให้ฟังเขาว่าเออมันเป็นไงมั่งกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เห็นของฟุ้นกับเข็นรถเข็นนะผ่านไปผ่านผมไปแบบคอพับห้อยอะไรเงี้ยคือสภาพเรามองว่าตีตายตายตายผู้ช่วยเหลือที่เข็นไปส่งอ่ะเข็นส่งเสร็จก็กลับมาใช่ไหมผมก็ถามว่าเป็นไงมั่งก็แย่นะแต่คล้ายว่าคุณบอกว่าชวนผมคุยนะอย่าผมหลับเดี๋ยวผมหลับแล้วผมไม่ตื่นอะไรประมาณเนี้ยบอกผู้ช่วยที่เข็นไปนะแต่ออกไปโรงพยาบาลข่าวกลับมาว่าคุณบอกพวกคุณบอกให้รีบทำแผลแล้วจะรีบกลับไปแก้จริงจะรีบกลับไปแก้ผมได้ข่าวมาหนูพูดไว้อย่างนี้ใช่บอกว่ารีบทำแผลผมเลยผมจะรีบกลับไปแก้เหมือนตัวเองเหมือนแบบแผลเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นใช่แล้วแต่ว่าออกโรงพยาบาลตำรวจนะแผลจะการถึงขนาดว่าออกโรงพยาบาลตำรวจนี่ไม่ใช่ว่าจะดีนะฮะต้องบอกว่าอาการนี่50-50นะใช่ลึกแผลเดียวมาปอดทะลุครับเอไปดัน5ผมไปครั้ง2วันจันทร์เจ้าหน้าที่ที่ว่าคุมตัวก็เบิกตัวผมกับเอไปเปลี่ยนตัวนะครับจากเส้นเล็กเป็นเส้นใหญ่หูผมเดินทําไม่เป็นเลยแล้วนี่ผมขอเชือกเขาบอกผู้ช่วยเหลือบอกขอเชือกนะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวบอกว่ามึงลากกลับแดนเลยแล้วหรือมึงจะให้กูลากไปตรงผมก็รีบเดินเข้าแดนเลยรีบหยิบตัวเดินเข้าแดนเลยผมก็เองก็ไม่ได้เจออะไรนะนอกจากตอนเรียกออกมาตอบอะไรเงี้ยก็มีอยู่วันนึงนะผมนอนอยู่ในซอยนะซอยแดน2นะขังคนเดียวเล่าข้ามไอ้ก่อนไอ้ที่ผมเข้าไปแดน2เนี่ยผมรู้แล้วตอนนั้นแอลรถอยู่แดน2อ่ะทีนี้มาเรื่องของแอลรถแล้วในระหว่างนั้นก็จ่ายก็อยู่แดน2พอผมเข้าไปที่ฝ่ายคุมแดน2ก็ประกาศเรียกจ่ายนะครับมนตรีแซ่ว่องพบจริงๆอ่ะคุมนะครับจ่ายเข้ามาหาผมเล่นมวยอยู่นะเล่นมวยตู้อยู่กับแอลอย่างเงี้ยแอลก็เดินผ่านไปนะแต่มองไม่เห็นผมมั้งหรือว่าไม่อยากมองก็ไม่รู้หรือไม่อยากมองก็ไม่รู้แผลแดน4แล้วก็มาแทงรุ่นพี่อีกแทงของคุณอีกนะแอลก็เดินผ่านไปผมก็มองนะแต่แอลไม่มองผมจ่ายก็วิ่งมาบอกไม่มีใครทำอะไรมึงหรอกคือมึงอยู่กูไม่มีใครทำอะไรมึงหรอกอะไรเงี้ยถึงส่งมึงเองอะไรเงี้ยมาถึงส่งแกงส่งอะไรเงี้ยปุ๊บผมขึ้นหางซอยนะตอนนั้นนะ6ฟุตเนี่ยมีชื่อแล้วของเปรมเนี่ยทุกแดนนะผมกล้าพูดว่าเป็นพ่อบ้านทุกแดนนะลงแดนไหนไปพ่อบ้านนะผมเนี่ยคือว่าเอาง่ายๆว่าเทียบชื่อเสียงเนี่ยเทียบไม่ติดผมแทงในความคิดของเรานะใช่ผมแทงมา2คนแล้วก็ยังไม่ถึงของคุณยังไงก็ไม่ถึงแต่ว่าพอผมมาแทงของคุณแล้วเนี่ยกลับกลายว่าคนแม่งแบบว่าเหมือนว่าเกรงใจเราเยอะอะไรเงี้ยคนไม่หมายความว่าคนกับเหตุการณ์ที่เราแทงของคุณไปเนี่ยไม่ได้หมายความถึงพวกตัวลายพวกซามูไรนะหมายถึงคนที่เป็นผู้ช่วยเหลือที่ชั้น2เนี่ยที่ดูแลซอยอยู่อะไรอยู่เงี้ยเหมือนว่ามาเสิร์ฟเอาไอ้นู่นนี่มาให้เรากินอะไรเงี้ยอุ้ยแทงของคุณมาเลยว่าอะไรประมาณเนี้ยปึ๊บจ่ายก็ส่งแกงผมอะไรผมพอมีมาอยู่วันนึงผมก็นอนก็ขังอยู่ได้พักนึงผมก็นอนอยู่หวานเอโดนแทงเอธนาโดนแทงใช่แผลนี้คงคุณไม่ได้เล่านะเฮ้ยมันโดนแทงที่ไหนเป็นไรมากเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ตอนนี้เอาไปโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยใช่ปึ๊บหูเอาไงดีวะเนี่ยผมก็เลยแบบว่าบอกให้ลูกพี่ผมนะแบบว่าเจ้าหน้าที่ที่เรารู้จักนะเบิกตัวผมไปคุ้มกลางเขาก็เบิกไปคุ้มกลางนะแล้วผมก็บอกพี่เบิกชื่อนี้เอธนาเนี่ยออกมาซึ่งว่ามันผ่านไปวัน2วันแล้วนะอ๋อเรื่องที่เอโดนแทงเนี่ยหลังจากผ่านไปวัน2วันแล้วเราถึงจะเบิกตัวเราออกไปเบิกตัวไปเพื่อที่จะเจอกับเอธดาใช่เขาก็เบิกตัวเอธดาออกมาครับก็มาเจอกันผมก็ถามว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยใครแทงอะไรเงี้ยใช่มีแผลตรงนี้เย็บ2เข็มกกหูนะโดนแทงเข้ากกหูแล้วก็ตรงนี้เข้าลูกตานะหางตาเนี่ยนะเกือบเข้าลูกตาเลยตรงนี้ใช่แล้วก็มีตรงหัวนี่มั้งก็คือว่าหัวมันเลยใช่ใช่แผลที่โดนเอก็เล่าให้ฟังนะบอกว่ารุ่นน้องของตุลเด็กฟังทนเหมือนกันเอธดาเคยเจอคนนี้มาที่หลานเด็กนะก่อนหน้านี้ก็คือคุยกันตะโกนคุยกันเอธดาขังอยู่ไอ้นี่ก็ขังอยู่นะโดนแทงบนซอยนะครับครับซอยไม่ได้โดนแทงล่างนะก็คือคุยกันจำได้เปล่าเจอกันที่สันเด็กอะไรเงี้ยเอแล้วผมฟังนะแล้วจังหวะว่าไอ้คนเนี้ยออกโรงพยาบาลไปตอนนั้นนะ6ตุนต้องออกโรงพยาบาลทุกวันครับออกไปล้างแผลไอ้เด็กคนเนี้ยมาเจอ6ตุนแล้วพูดกันยังไงเราไม่รู้นะและเหมือนว่าเหมือนแก้ให้6ตุนนะเหมือนเพราะเอไม่เคยมีแผลกับไอ้คนนี้นะเอก็ก่อนหน้านั้นก็ยังคุยกันอยู่ตะโกนคุยกันไปตะโกนคุยกันมาก็ต้องยอมรับใจมันนะไอ้เด็กคนเนี้ยยอมรับใจมันนะว่าไม่ใช่เรื่องของมันแต่มันมาแก้ให้6ตุนเอก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าที่ไขออกมาตัดผมก็ไม่มีอะไรคนไม่มีอะไรกันก็ไขออกมาทุกห้องเอตัดผมเสร็จก่อนมันก็แบบว่ามายืนตรงกระจกปัดผมอยู่ไอ้คนนี้ก็เดินมาข้างหลังมาเรียกเอพอเอหันมามันก็แทงกะแทงให้ตาบอด
พราะมันพูดเองว่าการแทงตาบอดไอ้คนที่แทงนะครับเอ๊ปึ๊บก็แทงเขาปึ๊กเข้านี่เข้าตาแล้วก็แทงเข้านี่อีกแล้วนี่ก็โดนว่าลูกชนบุญเอก็ตอนนี้เอก็สู้ล็อกคอนั่นกับตายนะล็อกตอนนี้ตั้งตัวได้แล้วล็อกคอนั่นกับตายจนไอ้คนที่แทงอ่ะตะโกนเรียกพี่ช่วยด้วยเออเอเล่าผมฟังนะแล้วก็คนที่ว่าเห็นเหตุการณ์เล่าผมฟังเอก็ไม่เป็นอะไรมากนะตอนแรกผมถึงว่าโดนแทงข้างล่างหรือว่าอะไรใช่เพราะตอนนั้นแดน5ข้างล่างก็มีบ้านฝั่งคนหลายคนเหมือนกันมีตัวเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอบอกรู้ข่าวว่าเอโดนแทงเนี่ยเรามองว่าแผลหนูหกซุนแน่ใช่ใจเสียเลยตอนนั้นผมใจเสียนะตัวผมเองอ่ะผมก็ยัง50-50อยู่นะเพราะเวลาผมลงไปสอบหรือผมไปเยี่ยมญาติเนี่ยผมก็ต้องเดินผ่านข้างล่างนะแล้วตอนนั้นแอลอยู่ด้วยแอลก็โอรสตอนนั้นอยู่ไม่กี่วันแอลอยู่ไม่กี่วันแอลโดนย้ายระบายตัวเลขเพราะตัวว่าแดน2เนี่ยขอรับโทษตลอดโทษสูงโทษตลอดโทษหนังสือแล้วตลอดอาหารแอลก็โดนย้ายไปแดน6แล้วนี้ผมก็คุยเอเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรมากครับผมกลับมาขังเหมือนเดิมขังไม่กี่วันมาแล้วครับแอลโอรสโดนอุ้มมาจากแดน6ไปไม่กี่วันกลับมาอีกแล้วเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องอะไรคนข้างนอกใส่เสื้อทีมเขามาเยี่ยมอ่ะกินว่าแอลโอรสอะไรเงี้ยมาใส่กันมาทุกคนเงี้ยเขามองว่าคล้ายๆมึงเวอร์เกินมึงอะไรประมาณเนี้ยแค่นี้เองเรื่องแค่นี้เห็นแอลเล่าให้ผมฟังนะไอ้ตื่นลึกหนาบางอะไรผมไม่รู้นะครับเอาจับแอลมาขังว่าพฤติการอะไรประมาณนี้ของพฤติการยังไงวะผมมองยังไงยังตีลังกาคิดยังไงก็ไม่คิดไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันว่าเจอแอลต้องถามหน่อยผมขังห้องนี้แอลขังห้องตรงข้ามผมเลยนอนคุยอย่างนี้เลยครับตอนแรกผมไม่คุยเนี่ยไม่ได้เคืองไม่ได้อะไรนะครับเราคิดว่าคุยไปกลัวแอลไม่คุยกับเราเพราะว่าเราไปแทงหนึ่งเราแทงคนในบ้านเขาสองมาแผลของคุณอีกเพราะว่าคุณเป็นรุ่นพี่ปุ๊บพอมาขายห้องผมออกไปผมก็ยกถาดข้าวเข้าห้องขายทีละห้องนะไม่ได้ขายทีเดียวนะครับผมใส่ตัวเส้นใหญ่ตอนนั้นผมก็ยกถาดข้าวเข้าห้องแอลเห็นผมไงน้ำหวานไม่คุยกับผมใช่ไหมโหเพื่อนผมจะไม่คุยกับแกได้ไงอะไรเงี้ยผมไม่กล้าคุยผมกลัวแกไม่คุยกับผมอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่แผลแดนซี่แอลก็ต้องรู้นะว่าผมไม่ผิดแอลบอกว่าผมก็รู้ว่าผมว่าน้ำหวานไม่ผิดแต่น้ำหวานอะแทงคนในบ้านผมทำไมไม่บอกผมก่อนอะไรเงี้ยผมเลยบอกแอลถ้าผมจะแทงคนในบ้านแกแล้วผมไปบอกแกก่อนแล้วจะได้แทงไปเพื่อนกับกันถ้าเกิดแกมาแทงคนในบ้านผมแกต้องมาบอกผมก่อนว่าอะไรเงี้ยผมก็บอกอย่างเงี้ยแล้วนี้เขาก็เลยบ่นนะบอกว่าโอ้โหเพื่อนแต่ละคนดูดิเอธดาแม่งก็เล่นแทงในบ้านผมตอนผมออกสารอะไรเงี้ยแล้วหวานก็มาแทงคนในบ้านผมอีกอะไรเงี้ยเพื่อนแต่ละคนแม่งไม่ไว้หน้าผมเลยอะไรเงี้ยแอลบอกอย่างเงี้ยคุยกันมาเหมือนน้อยเหมือนใช่น้อยผมแหละแต่คือก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรก็คุยกันอย่างเงี้ยขังได้ประมาณอาทิตย์กว่าแอลมีชื่อยายบางขวางแต่ก่อนนั้นอะแอลคือว่าเยี่ยมญาติของยงของเยี่ยมก็คือแบ่งให้ผมกินตลอดนะแล้วนี้ก็แอลก็มีชื่อย้ายบางขวางผมก็เอ้ยแอลแกย้ายว่ะเพื่อนพอแอลเก็บของเสร็จอะไรเสร็จเดินผ่านหน้าห้องผมเดินมาจับมือผมน้ำหวานเลิกมีเรื่องกับบ้านผมได้นะอะไรเงี้ยโอ้แอลถ้าเกิดว่าผมไม่โดนบีหรือไม่มาหาเรื่องผมมาผมไม่อยากมีเรื่องกับบ้านใครหรอกเพราะผมว่าไม่แบ่งพักแบ่งพวกอยู่แล้วแอลบอกโชคดีเพื่อนผมก็โชคดีนะผมก็ขังกันครบได้3เดือนใช่ไหมผมก็ลงซอยกลับประเด็น3เอย้ายไปแล้วเอมีชื่อย้ายบางขวางก่อนหรือที่หลังแอลเนี่ยแหละมารู้อีกทีว่ามีคนบอกว่าเอย้ายบางขวางนะครับเพราะตอนนั้นบางขวางห้องเปรมเนี่ยคล้ายๆสลับกันโทษกันเอาคดียาโทษสูงย้ายมาของเปรมครับเอาคดีทั่วไปโทษสูงของของเปรมย้ายบางขวางกว่าผมก็ไม่รู้ว่าสลับกันเพื่ออะไรครับ น่าจะงบพอแล้ว ผมก็กลับแดน3ใส่ตนเส้นใหญ่นะตอนนี้มันก็ยังมีพวกบ้านฝั่งทนอยู่นะอะไรเงี้ยก็มีในบ้านผมเพื่อนผมเนี่ยวิ่งเอาเหล็กมาให้หน้าแดนผมลงไปเหยียบแดนปุ๊บก็วิ่งเอาเหล็กมาให้ผมเลยเอาเหล็กมาผมก็เน็บตูดเลยผมก็เน็บเพราะผมก็เดินเช็คเลยนะไม่ใช่ว่าเดินแบบว่าหาเรื่องใครนะเดินให้คืนอยากจะให้มันหายระแวงวันนี้ไปเลยครับมึงเล่นมึงเล่นกูเลยกูก็สู้อ่ะกูก็มีอะไรเงี้ยนะเราถ่ายตัวนะเราก็เดินเช็คเลยเดินผ่านบ้านไปเลยเดินรอบแดนนะไม่มีใครผมให้เกียรติคนนะผมก็เดินเข้าไปคุยอาจารย์ไข่จันไข่นาจาแล้วเนี่ยครับก็คือเขาอยู่บ้านฝั่งทนใช่แต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ยุ่งกับใครแล้วครับผมว่าจานคิดมากอะไรปะเนี่ยเรื่องที่ผมแทงฮกซุนเนี่ยเพราะว่าเขาเจอกันมาอะไรกันมานะเราก็แบบว่าให้เกียรติจันไข่นะพูดตรงๆผมก็ให้เกียรติเขาเนี่ยคือว่าไม่เคยมองข้ามเขาเนี่ยแผลฮกซุนเนี่ยอาจารย์แบบลำบากใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมกะว่าถ้าเกิดว่าเขาตอบว่ากูอย่างนี้กูลำบากใจเงี้ยผมกะจะให้เขาแผลหนึ่งวันนั้นนะพูดตักใจนะหรือไม่ก็บิดออกจากแดนนี้ไปเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องแบบว่าลำบากใจแต่เขาบอกว่าเฮ้ยหวานกูไม่ยุ่งกับใครแล้วนะกูจะกลับบ้านอะไรเงี้ยจันไข่นี่ผมบอกให้ว่าสมัยนึงนี่แดน5นี่คือว่าของเขาเลยนะทุกแดนเหมือนกันนะจันไข่นะมีชื่อเลยนะครับมึงไม่ต้องมาอะไรกูหรอกอะไรเงี้ยผมก็เลยยกมือไหว้เลยนะผมขอบคุณมากครับอาจารย์ผมก็เดินไปหาอีกคนนึงเต่ายางวันเต่ายางวันนะที่คนทำเพลงเยอะเหมือนกันนะครับเวลาผมไลฟ์สดจะมีคนเขาถามว่ารู้จักเต่ายางวันไหมอะไรไหมนะผมก็เดินไปหายางวันลำบากใจอะไรไหมผมก็ถามอาจารย์ไข่เลยนะยางวันบอกหูหวานไม่ต้องนี่ผมรอโหเพื่อนงานอะไรเงี้ยกอดผมนะบอกขอบคุณมากนะยางวันอะไรเงี้ยแบ่งบีให้ผมกินอีก เอาไปกินแบ่งบีให้ผมกินอีกก็ไม่มีอะไรผมก็อยู่บ้านมินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มเหมือนเดิมกอวอร์ดเล่นเฮโลเล่นอะไรเงี้ยการพนันอะไรตอนนี้เจ้าที่มันจับตามองผมนี่ว่าผมย
ังอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวมีเรื่องอะไรเงี้ยใช่ครับอยู่ได้สักพักนึงเริ่มเปิดบอลเปิดอะไรเงี้ยปุ๊บวันนั้นเปลี่ยนผอประแดนเปลี่ยนจากผอประแดนคนนี้ให้ผมท่องชินบัญชรนะครับเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงคนนี้เขาไม่ชอบหน้าผมอยู่แล้วผอประแดนคนใหม่เนี่ยปุ๊บพอเปลี่ยนได้แป๊บเองวันนั้นผมเดินขึ้นห้องหวานนั่งก่อนอย่าเพิ่งขึ้นคนอื่นขึ้นไปให้ผมนั่งรอตรงนี้พอคนขึ้นห้องกันหมดเสร็จสับเรียบร้อยเหลือผมคนเดียวไปมึงไปเก็บของเก็บเสื้อผ้าผมมาถามว่าอะไรเนี่ยไปมึงย้ายแดนไปย้ายแดนไปอยู่แดนหนึ่งเออแล้วผมย้ายแดนเรื่องอะไรผมไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาแทงไปว่าเราพฤติการเล่นการพนันมีอิทธิพลอะไรประมาณเนี้ยมีอิทธิพลเปิดบอลการพนันพอบ้านทั้งนั้นผมไม่ได้เป็นพ่อบ้านนะผมก็แบบอยู่กันแบบไม่มีใครไม่มีพ่อบ้านอะวงใครวงมันเขาทิ้งไปว่าผมเป็นพ่อบ้านมีอิทธิพลมาเล่นการพนันอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นการพนันผมดื้อยากต่อการควบคุมอะไรเงี้ยนะเดืออะไรเงี้ยเออที่ผมไปแดนหนึ่งพอไปแดนหนึ่งปุ๊บเขาก็เอาผมขึ้นไปนอนคืนหนึ่งใช่ไหมเช้าเอาผมลงมาหัวหน้าเขาเรียกเข้าไปคุยว่าอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยผมอยู่ได้ผมไม่ได้มีอะไรกับใครแต่ตอนนั้นบ้านผมก็เยอะนะตอนนี้เดินไปเข้าห้องน้ำนะเดินไปหลังแดนเสร็จเขาก็ประกาศเรียกผมมาที่ฝ่ายผมเดินไปถึงฝ่ายเนี่ยผมเห็นพวกบ้านฝั่งทนเนี่ยหัวของบ้านฝั่งทนตอนนั้นนะที่ว่าดูแลในบ้านอยู่นะสองคนเดินออกมาจากห้องหัวหน้าคนเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาเข้าไปคุยอะไรกันแล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้ผมเข้าไปให้ผมไปนั่งตรงหน้าฝ่ายแล้วก็เรียกบ้านของทนรวมเนี่ยเรียกบ้านของทนรวม รวมมาก็ประมาณ 40-50 คนเลยนะเต็มหน้าฝ่ายเลยเขาบอกว่าใครคิดว่าจะไปตามเรื่องไอ้หวานนะให้ลุกมาที่จะไม่ตามเรื่องไอ้หวานให้ลุกมาลุกมามันก็มีเด็กที่ว่าไม่รู้จักเราที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะลุกไป 2-3 คนที่เหลืออีก30กว่าคนทำไมเขาบอกทำไมไอ้ที่เหลือนี่สมัยความว่าจะตามเรื่องมันใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็อึกอักใช่ไหมเขาบอกไอ้หวานมึงนั่งรอในห้องก่อนไหมผมก็เข้าไปในห้องกระจกซึ่งไม่ได้ยินอะไรแล้วเขาตกลงพูดกันยังไงเราไม่รู้อาจจะตกลงว่าให้เอาผมกระแดนไปประมาณนี้เพื่อที่ว่าจะไม่ให้มีเรื่องเขาเข้ามาบอกไอ้หวานเดี๋ยวมึงขึ้นไปกักบริเวณก่อนบนตึกผมน่าจะเอาผมขึ้นไปกักเรื่องอะไรผมไม่ได้ผิดอะไรผมขอลงด้านนี้แหละผมไม่ได้ผิดอะไรผมเอาขึ้นกักเรื่องอะไรผมโดนพฤติการอย่างเดียวใช่ไหมผมว่าไม่มีหลักเอารู้เราก็ได้กันเดือนกักก็ได้ครับกักก็กักก็ต้องยอมอ่ะดีกว่าถามเดือนนะตกเลยแล้วกินยาก็รู้อยู่รักเพื่อนอยู่แล้วไปดิมึงจะไปได้ไงมึงไม่ได้ผิดอะไรนี่เดี๋ยวกูทำผิดให้ดูผมก็หยิบมีดโกนไปเลยมีดโกนไอ้สีเหลืองนะผมก็หักออกปุ๊บหักออกแล้วเหลือดำมันจับเป็นจับหน่อยอ่ะผมก็กรีดหัวตัวเองเลยปื้ดคนเมาเลือดต้องถูกฉีดแต่เลือดพุ่งเหนือท้องเลยเต็มหน้าเต็มตาหมดเลยคุณโค้ชก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ